ผมว่าถ้าเรารักจะเล่นหนังตะลุงนั้นก็ต้องเล่นให้ได้อย่าขี้เกียจได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าคิดว่าความดีนี้มันจะเกิดขึ้นเองเนี่ยอย่าคิดว่าพรสวรรค์ต้องใช้พรแสวงในหนังที่ได้รับการยกย่องในฝีมือการเชิดหนังผลงานการประพันธ์และครูหนังตะลุงหนังชินธรรมโคตรปราดผู้ขับเงาแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลาในสยามศิลปินวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม 22:30 น. ทางไทย PBS